ถ้าหากพูดถึงใต้มหาสมุทรกว้างใหญ่หลายๆคนคงรู้จักกันดีเพราะเป็นสถานที่ที่มนุษย์แล้วนั้นสามารถสำรวจใต้ท้องทะเลได้เพียงแค่1%เท่านั้นโดยเฉพาะสัตว์ใต้ท้องทะเลที่สุดแสนจะอันตรายที่วันนี้พวกเราจะมาจัดอันดับให้เพื่อนๆดูกันและหลังจากดูจบพวกเราอาจไม่อยากลงไปเล่นน้ำทะเลอีกเลยและก่อนจะไปชมคลิปผมขอ11ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องมาดูด้วยครับ 1. ปลาสิงโต และหลายคนคงรู้ว่าปลาสิงโตนั้นเป็นปลาที่มีพิษและไม่ควรเข้าไปสัมผัสตัวของมันเพราะปลาชนิดนี้มันมีพิษอยู่ที่ก้านคีบครับคุณผู้ชมและถ้าหากโดนก้านคีบแทงเข้าไปก็จะเจ็บปวดเป็นอย่างมากหากใครดวงซวยโดนพิษของปลาสิงโตส่วนใหญ่จะเจ็บจี๊ดก่อนแล้วจากนั้นไม่นานก็จะเจ็บปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคําแนะนําคือหากโดนแล้วให้ขึ้นจากน้ําโดยเร็วที่สุดปลาสิงโตมีหัวขนาดใหญ่ ลำตัวและหัวมีสีน้ำตาลเข้มสลับกับสีน้ำตาลอ่อนและสีขาวชื่อของปลาสิงโตนั้นมาจากครีบอกและครีบหลังที่แผ่ออกซึ่งมองดูแล้วคล้ายกับแผงคอของสิงโตนั่นเองปลาชนิดนี้มักอาศัยอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลและกระจายพันธุ์อยู่ตามแนวปะการังหรือก้อนหินใต้น้ำเป็นปลาที่กินกุ้งหรือปลาขนาดเล็กชนิดอื่นเป็นอาหาร 2. หมึกสายวงน้ําเงินหมึกสายวงน้ําเงินหรือว่าหมึกบูริงเป็นหมึกขนาดเล็กจําพวกหนึ่งมีจุดเด่นคือสีสันตามลําตัวที่เป็นจุดวงกลมคล้ายวงแหวนสีน้ําเงินหรือสีม่วงซึ่งวงแหวนพวกนี้จะสามารถเลืองแสงได้เมื่อถูกคุกคามและสีสันนั้นมันก็แลดูสวยงามเป็นอย่างมากใช่ไหมละครับคุณผู้ชมแต่เพื่อนๆก็อย่าชะล่าใจไปล่ะครับเพราะว่าหมึกสายวงน้ําเงินนั้นมีพิษที่ผสมอยู่ในน้ําลายของมันที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างมากซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้บอกไว้ว่าพิษของหมึกชนิดนี้ มีความรุนแรงมากกว่าพิษของงูเห่าถึง20เท่าคนที่โดนพิษของหมึกชนิดนี้จะกลับดาวภายใน2-3นาทีเท่านั้นและพิษของมันสามารถสังหารคนได้ถึง26คนในคราวเดียวนับว่าเป็นสัตว์น้ำที่มีพิษร้ายแรงชนิดหนึ่งของโลกโดยพิษของหมึกสายวงน้ำเงินนั้นมีชื่อเรียกว่าเทรโตโดท็อกซินเป็นพิษชนิดเดียวกับที่พบในป่าปักเปา้าพิษชนิดนี้จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยจะเข้าไปขัดขวางการสั่งงานของสมองคนที่โดนพิษจะมีอาการคล้ายเป็นอัมพาตหายใจไม่ออกเนื่อง จากกล้ามเนื้อกระบังลมและหน้าอกไม่ทำงานทำให้ไม่สามารถนำอากาศเข้าสู่ปอดได้ซึ่งจะส่งผลให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา 3. ปลาเต็กเล้งปลาเต็กเล้งหรือว่าปลากระทุงเหวมีรูปร่างคล้ายกับปลาเข็มแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่ามากปากแหลมคมยาวทั้งบนและล่างและภายในปากมีฟันซี่เล็กๆที่มีความแหลมคมเป็นอย่างมากเป็นปลาที่กินเนื้อและนิยมอยู่รวมกันเป็นฝูง พวกมันจะหากินตามผิวน้ำครับโดยที่ขนาดยาวที่สุดพบได้ถึง120ซนติเมตร พวกมันเป็นปลาที่สามารถกระโดดจากผิวน้ําได้สูงมากๆซึ่งนี่แหละครับที่ทําให้มันเป็นสัตว์ที่อันตรายหากต้องเผชิญหน้ากับมันตามรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศที่ลงข่าวเมื่อเดือนมกราปี2563มีปลาเต็กเล้งตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาจากน้ําแทงคอเด็กหนุ่มวัย16ปีชาวอินโดนีเซียขณะที่เขากําลังนั่งตกปลาอยู่ริมทะเลแต่เด็กหนุ่มคนนี้ดวงยังไม่ถึงคาดครับเขาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตไว้ได้ทันแต่โชคคงไม่เข้าข้างกับทุกคนในช่วงปี2 561มีนาวิกโยธินของไทยเราที่ถูกปลาเต็กเล้งพุ่งมาแทงบริเวณไหปลาลาขณะที่กําลังฝึกรีคอนอยู่จนเป็นเหตุให้นาวิกโยธินท่านนี้เสียชีวิตลงนะับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆครับเมื่อพวกเราฟังข่าวแล้วเพื่อนๆคงคิดว่าปลาชนิดนี้ทําไมมันโหดจังแต่จริงๆแล้วนิสัยของมันเนี่ยมันเป็นปลาขี้ตกใจครับเมื่อเจอคนหรือสภาพแวดล้อมที่แปลกไปมันก็จะพุ่งเข้าหาทําให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเลือดตกยางออกได้4 แมงกระพุนกล่องออสเตรเลียโดยแมงกระพุนกล่องนั้นจะมีอยู่ประมาณ50สายพันธุ์ครับแต่หนึ่งในสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงถึงขั้นทําให้เสียชีวิตได้นั้นก็คือไครโอนิกเฟกเคไรมันเป็นแมงกระพุนจําพวกแมงกระพุนกล่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อมันโตเต็มที่จะมีหนวดยาวถึง60เซนและยืดได้ไกลถึง3เมตรและยังมีตาอยู่รอบตัวถึง24ตาแถมพวกมันยังสามารถจดจําแลนด์มาร์กต่างๆได้ดีเพื่อใช้ในการเข้าไปหาอาหารอีกด้วยแมงกระพุนชนิดนี้จัดว่าเป็นสั ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกเพราะเพียงแค่สัมผัสแมงกระพุนสายพันธุ์นี้เพียงเวลาไม่เกิน5นาทีพวกเราก็สามารถกลับดาวได้เลยไคโรนิกเฟกครายจะขายายพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวและจะเจริญเติบโตเต็มที่ในช่วงฤดูร้อนพวกมันกินปลาเป็นอาหารด้วยการแทงเหล็กในให้ปลาเป็นอมาาัมพาตโดยพวกมันสามารถกินปลาได้มากถึงสีเท่าของน้ําหนักตัวเองเมื่อหนวดของแมงกระพุนกองสัมผัสกับผิวหนังของมนุษย์มักจะทําให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงและมีรอยสีแดงหรือสีม่วงคล้ายกับการ ถูกหว,วดได้แส้โดยที่ผ่านมาเคยมีผู้เสียชีวิตจากการสัมผัสถูกพิษของมันแล้วมากกว่า70ลรายในออสเตรเลียิน่ที่พบเจ้าแมงกระพุนสายพันธุ์นี้ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ตั้งแต่ตอนเหนือของเวียดนามไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 5. เม่นดอกไม้หลายๆคนคงคุ้นเคยกับหอยเม่นสีดำที่มีหนามรอบตัวและรู้จักกิติศักดิ์มันพอสมควรแต่ถ้าหากเป็นเม่นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามราวกับพุ่มดอกไม้ดูน่ารักน่าชางังน่าเลี้ยงไว้ดูเล่นซึ่งใครจะไปคิดนะครับว่ามันจะมีพิษร้ายแรงไม่ต่างกันเลยเม่นดอกไม้เป็นกลุ่มสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ15-20เซนติเมตรเม่นดอกไม้พบได้บ่อยในเขตทะเลน้ําลึกรวมถึงทะเลของประเทศไทยเราด้วยอกมันจะอาศัยอยู่ในแนวปะการัง และสภาพแวดล้อมที่เป็นหินหรือทรายพวกมันคือสวยซ่อนพิษโดยแท้เมนททเลชนิดนี้พิษของมันจะไม่ได้อยู่ที่หนามครับแต่ว่าจะไปอยู่ตรงปุ่มๆคล้ายกับกลีบดอกไม้ถ้าหากเราไปสัมผัสก็จะมีอาการเจ็บปวดรุนแรงในบางรายอาจมีอาการชาระบบหายใจล้มเหลวซึ่งเป็นสาเหตุให้จมน้ําเสียชีวิตได้และที่มันได้ชื่อว่าเม่นดอกไม้ก็เพราะว่ามันจะใช้เปลือกหอยหรือว่าเศษหินมาคุมตัวมันเพื่อใช้พรางตัวนั่นเองครับ 6. มึกกระดองมึกกระดองมีสีสันสวยสดงดงามตัวนี้มีชื่อแบบเดียวกันกับมึกกระดองสีขาวที่พวกเรามักนํามาทําอาหารกินกันแต่ระหว่าง2ชนิดนี้มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากเพราะว่าหมึกสีขาวนั้นมันไม่มีพิษและสามารถนํามาทําอาหารได้แต่จะได้ลิอาจลองดีกับเจ้าหมึกกระดองที่มีสีสันเป็นอันขาดเพราะมันมีพิษที่ร้ายแรงมากหากเราเผลอกินเข้าไปพิษนั้นอาจฆ่าเราได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้บอกไว้ว่าพิษของมันร้ายแรงพอๆกับปลาหมึกบูลิงเลย สายพันธุ์นี้มีอายุไขค่อนข้างสั้นครับพวกมันมีอายุเพียงแค่18-24เดือนเท่านั้นตัวเมียจะตายหลังจากที่พวกมันผสมพันธุ์และวางไขเสร็จและถ้าหากพวกมันถูกล่าหรือว่าโดนคุกคามเจ้าหมึกชนิดนี้ก็จะพรางตัวเองด้วยเวลาเพียงแค่700มิลลิวินาทีเท่านั้นและมันก็สามารถปล่อยหมึกเพื่อสร้างความสับสนให้กับนักล่าและหลบหนีจากที่อันตรายได้อย่างปลอดภัยทิ่นที่อยู่อาศัยส,ายส่วนใหญ่พบมันที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกสีสดใสในโลกของสัตว์น้ําส่วนใหญ่ จะหมายถึงการเตือนของพิษที่รุนแรงเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ระวังกันให้ดีๆนะ 7. ปลาหินปลาหินหรือว่า Stonefish มันเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงชนิดหนึ่งในจําพวกปลาทั้งหมดสามารถพบได้ในบริเวณมหาสมุทรเขตร้อนของอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกปลาหินมักจะอยู่นิ่งๆบนพื้นผิวน้ําสมกับชื่อที่ถูกเรียกพวกมันชอบอําพรางตัวในหมู่ประการังหรือว่าพืชน้ํา Stonefish มีความยาวเฉลี่ย30-40เซนติเมตรและมีน้ําหนักมากถึง2กิโลกรัมการใช้พิษของมันจะเกิดในกรณีที่ถูกรบกวนโดยนักล่า หรือถ้าหากเราเผลอไปเหยียบโดนมันต่อมพิษที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลังก็พร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาและความเจ็บปวดจากพิษจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เราไปโดนมัน พิษของมันจะทําให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตหายใจลําบากและในบางครั้งถึงขั้นหัวใจล้มเหลวและทําให้เสียชีวิตได้แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็หาวิธีกินมันจนได้ครับโดยพิษของปลาชนิดนี้สามารถถูกกําจัดได้เมื่อโดนความร้อนซึ่งสโตนฟิสเป็นที่นิยมกินกันอย่างมากที่ญี่ปุ่นครับเป็นเพื่อนรู้หรือไม่ครับว่าเจ้าปลาชนิดนี้มันสามารถอยู่รอดได้นานถึง24ชั่วโมงโดยไม่มีน้ํา 8. ปะการังไฟถึงแม้ชื่อมันจะเป็นพืชแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พืชครับแต่มันเป็นสัตว์ทะเลพวกเดียวกันกับแมงกระพุนไฟมันเป็นสัตว์ทะเลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับปะการังมากจึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับที่จะรู้ว่าตัวไหนเป็นปะการังไฟโดยส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะอาศัยอยู่ทั่วไปในน้ำาเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนอยู่รวมกันเป็นพุ่มเล็กๆพบปะปนอยู่กับสัตว์อื่นๆในแนวปะการังทั่วไปจึงอาจทําให้นักดาน้ําเข้าใจผิดว่าปะการังเป็นสาหร่ายและอาจไปสัมผัส กับประการังไฟโดยไม่ได้ตั้งใจโดยพิษของมันมีความรุนแรงคล้ายกับพิษของแมงกะพุนไฟซึ่งถ้าหากได้รับพิษในปริมาณที่มากและได้รับการช่วยเหลือที่ลาชา้าหรือไม่ถูกวิธีอาจอันตรายถึงชีวิต ในเวลา5 30นาทีหลังจากที่สัมผัสกับปาะการังไฟเราก็จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังที่สัมผัสโดยอาการนี้จะยังคงอยู่ตั้งแต่2วันถึง2สัปดาห์เลยทีเดียวปาะการังไฟส่วนใหญ่มีสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลไปจนถึงสีส้มเข้มแต่ถ้าหากเราไม่แน่ใจว่านี่ใช่ประการังไฟหรือเปล่าก็อย่าไปเข้าใกล้จะดีที่สุด 9. แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนไฟเรือลบโปรตุเกส ัดเป็นแมงกระพุนชนิดที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกเทียบเท่ากับแมงกระพุนกล่องซึ่งพิษนั้นจะทำลายระบบประสาทผิวหนังหัวใจเมื่อถูกต่อยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนเป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่โดนพิษของแมงกระพุนชนิดนี้จะช็อกและหัวใจล้มเหลวก่อนที่จะกลับเข้าถึงฝั่งและที่มันได้ชื่อว่าหมวกโปรตุเกสหรือว่าเรือลบโปรตุเกส เนื่องจากรูปร่างของพวกมันคล้ายหมวกของทหารเรือชาวโปรตุเกสในยุคศตรวรรษที่18ปกติแล้วเราจะไม่พบแมงกระพุนชนิดนี้ในหน้านน้ำไทยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในทะเลเปิดของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ10 ปลาแมงป่องหรือสกอรเปียนฟิสเพียงแค่ชื่อมันเราก็รับรู้ถึงความอันตรายและไม่อยากที่จะเข้าใกล้มันแล้วใช่ไหมล่ะครับโดยปลาชนิดนี้มีลักษณะเด่นนั่นก็คือมีลำตัวป้อมสามารถพรางตัวกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีปลาแมงป่องมันจะมีพิษที่ร้ายแรงอยู่ที่เงี้ยงครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นสารประกอบโปรตีนเงี้ยงของปลาแมงป่องนั้นมีพิษที่ร้ายแรงมากถ้าเงี้ยงของมันแทงเหยือ่อพิษก็จะเข้าสู่ร่างกายและอาจทําให้เหยื่อนั้นตายได้โดยปกติแล้วเราจะไม่เห็นพวกมันเคลื่อนไหวมากนะัก ปลาแมงป่องมันเป็นนักพลางตัวที่เก่งมากๆมันจะใช้ความนิ่งสงบรอคอยเหยื่อและเมื่อเหยื่อเข้ามาใกล้ๆมันก็จะฮุบเหยื่ออย่างรวดเร็วจนเหยื่อแทบไม่รู้ตัวได้ซ้ําว่าเกิดอะไรขึ้นและเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมางครับที่ปลาแมงป่องสามารถพบเห็นในประเทศไทยเราได้อีกด้วยสามารถพบได้ทั้งฝั่งทะเลเอ่าวไทยและอันดมามันเลยสุดท้ายนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบวิดีโอของช่องมาดูก็รบกวนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ